การเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพมันต้องเปลี่ยนเพื่อให้เด็กนักเรียนนักศึกษาได้มีการปรับแนวคิดเพื่อที่จะไปเผชิญกับโรคและโรคต่างๆเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำ IPE นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างบัณฑิตให้สามารถพร้อมทำงานกับประชาชนแล้วก็ชุมชนอย่างเต็มที่ค่ะวิชานวัตกรรมจริงๆเราคิดได้เยอะปัญหาคือเราสร้างไม่ได้เพราะเราไม่มีความสามารถในเชิงช่างในการสร้างคือในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยครับมันคือการที่เราสามารถคิดได้แต่เราพัฒนาขึ้นเป็นชิ้นงานไม่ได้อันนี้เป็นจุดร่วมที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกันกับพิทยาพยาบาลครับถ้าเราสร้างสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับทางการแพทย์เราจะต้องไปขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเราก็จะต้องอาศัยในช่องทางของตัวพยาบาลเองที่เขามีเครือข่ายอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะการระบาดของโรคโควิด-19มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดคิดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงเดี่ยวได้จำเป็นต้องใช้การทำงานด้วยความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพเราก็ได้มาจอยกันออกแบบหลักสูตรร่วมกันครับว่าเราจะทำยังไงให้เด็กสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อเอาไปใช้ได้จริงอันนี้เป็นจุดร่วมที่ได้คุยกันกับทั้งอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็ได้ประชุมร่วมกันเขาจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมต่างฝ่ายก็จะมีจุดเด่นมีทักษะความเชี่ยวชาญคนละด้านเราทั้งสองด้านนี้มาผนวกกันก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นมิตรภาพทางสังคมที่ดีคือเราจะต้องมีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในทุกมิติในทุกด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาเมื่อศักยภาพของทุกคนมารวมกันมันเป็นพลังที่ใหญ่ทำให้งานนั้นมันออกมาแล้วมันสมบูรณ์แบบในมุมที่พอเหมาะพอเจาะปัญหาจากหน้างานนะคะเช่นในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมีหน้างานมีความคิดว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้นวัตกรรมแบบนี้แล้วเราส่งต่อไปให้ทำงานวิจัยหรือว่าทำนวัตกรรมร่วมกันก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นต่อยอดเพิ่มขึ้นค่ะหลักๆ Design Thinking จะมีอยู่5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของมันคือขั้นตอนแรกเลยทำยังไงก็ได้ให้เราทำความเข้าใจลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงว่าปัญหาที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการคืออะไรเป็นขั้นตอนที่2ครับคือการ define ขั้นตอนที่3เนี่ยเราเอากระบวนการหรือว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยครับมาสร้างเป็น solution โดยการใช้กระบวนการ idea บวก create เมื่อเราได้ idea แล้วเราไอเดียนั้นครับไปทำ prototype เป็นกระบวนการที่4ครับแล้วก็สุดท้ายหลังจากได้เรา prototype แล้วเอาไป test เราไปทดลองใช้เมื่อไหร่ก็ตามกระบวนการในการทดลองใช้เนี่ยมันยังไม่โอเคไม่เหมาะไม่ fitเราก็กลับมาหาโซลูชันใหม่นวัตกรรมที่เด็กๆทำในช่วงแรกที่เราสอนกันเองเป็นนวัตกรรมที่มันไม่มีกลไกเครื่องนวดเป็นลูกบอลเป็นลูกแก้วอะไรที่หาได้ในชุมชนวิชานี้โจทย์ของเราก็คือว่าทำยังไงนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาถึงจะสามารถถูกนำไปใช้ได้จริงนะคะจากการที่อาจารย์ดร.กมลทิพย์นะคะไปสร้างพันธมิตรกับท่านอาจารย์นพรัตน์เราไม่ใช่เพียงแค่ใช้ทีมอาจารย์วิศวะมาสอนแต่เราเอาทีมนักศึกษาวิศวะเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยปีนั้นก็เป็นปีเริ่มต้นที่เราเอานักศึกษาวิศวะกับนักศึกษาพยาบาลมาเรียนร่วมกันแล้วก็ช่วยกันคิดในการออกแบบนวัตกรรมร่วมกันในเรื่องของการทำแลบหรือทำกลไกต่างๆจะมีนักศึกษาวิศวะที่มาช่วยสวมแก๊ปของเราตรงจุดนี้ในการแก้ปัญหาพยาบาลเขาก็จะมีเรื่องของโจทย์มาให้เราในส่วนที่เขากำหนดโจทย์ขึ้นมาเนี่ยเขาเองก็อาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์ก็เลยต้องมีการมาหาความร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ให้มันมีประสิทธิภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพจะทำงานรองรับระบบสุขภาพทั้งในระดับชุมชนในระดับประเทศได้ทักษะที่สำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับบัณฑิตพยาบาลนะคะก็คือเรื่องของการทักษะการทำงานเป็นทีมแล้วก็สหวิชาชีพตัวนี้เป็นตู้อบฆ่าเชื้อครับซึ่งจะใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลครับโดยวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะชาร์ตนะคะปากกาที่พยาบาลใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการสอนนะครับเราอย่างแรกเลยง่ายๆสุดครับคือการละลายพฤติกรรมให้เด็กได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็รู้จักกันมันก็จะเจอคอนฟลิกต์ระหว่าง2รูปแบบเนาะเพราะว่าเด็กวิศวะจะเป็นอีกรูปแบบนึงเด็กพยาบาลจะเป็นอีกรูปแบบนึงเพราะว่านั่นคือความกลมกล่อมของการที่เอาเด็กมาเรียนร่วมกันแต่พอเราวางเป้าให้เขาทำงานร่วมกันโดยใช้กรอบและเวลาเดียวกันเขาจะดำเนินการยังไงจนไปถึงขั้นว่าเขาจะต้องไปเทสที่ไหนนะครับจนไปถึงขั้นว่าเขาจะไปใช้ที่ไหนอันนี้คือกระบวนการที่เราออกแบบเขาเรียกว่าโซลูชันฟิต
ให้สำหรับเด็กที่จะต้องทำงานร่วมกันครับนวัตกรรมที่เด็กนักเรียนทำส่วนหนึ่งก็จะให้พี่ๆที่โรงพยาบาลช่วยน้องด้วยนะห้องแลบศูนย์วิทย์ห้องยาอะไรเนี่ยมาช่วยกันหลายคนพอทำเสร็จส่วนหนึ่งเราก็เอากลับไปใช้ได้หมดเลยนะทั้งโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่ใช้ได้ถึงรพสต.ด้วยทำให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เราไปทำงานกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยการศึกษาเนี่ยมาร่วมมือกันนวัตกรรมที่ทำอยู่นะคะก็คือนวัตกรรม Fluorescent เรืองแสงค่ะอยากพัฒนาทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับทิศทางของไฟได้เองก็เลยประสานความร่วมมือนะคะไปที่สาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะเพื่อที่จะคิดค้นแล้วก็วางแผนเพื่อให้ได้นวัตกรรมตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะเรานะคะได้ทดลองใช้ค่ะที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลอุดรธานีค่ะนวัตกรรมที่พวกหนูทำนะคะก็คือนวัตกรรมวอล์กเกอร์เดินดีค่ะลักษณะเด่นของนวัตกรรมวอล์กเกอร์เดินดีนะคะก็จะมีเบรคค่ะมีเบาะรองนั่งแล้วก็สามารถทับเก็บได้นะคะเก็บสะดวกแล้วก็นำไปใช้งานได้หลายพื้นที่ค่ะจากที่พวกหนูได้เอาไปลองใช้นะคะผู้ป่วยก็บอกว่าดีขึ้นค่ะทุ่นแรงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถเดินได้มากขึ้นเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินได้ค่ะถ้าเป็นของโรงพยาบาลเองนะคะจะมีการประเมินถ้าไม่อยู่ในระดับดีถึงดีมากเราไม่ให้น้องออกมาใช้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอันนี้น้องเข้ามาทดลองกับเราในที่ห้องทำแผลในห้องฉุกเฉินแล้วก็ที่ทางกายภาพบำบัดส่วนใหญ่น่ะถึงขั้นดีมากเลยบางชิ้นงานเนี่ยเด็กสามารถจะไปจดลิขสิทธิ์ได้เลยค่ะการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมกันระหว่างสถาบันต่างๆเนี่ยมันตอบโจทย์ได้เราสามารถทำได้จริงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานมันดีต่อตัวนักเรียนดีต่อตัวอาจารย์เดิมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนมีคนคิดไว้ให้แล้วแต่ตอนหลังไม่ใช่มันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะเราเตรียมคนเข้าสู่องค์กรแบบพร้อมที่จะคิดทำให้มันไม่ตายพร้อมนะคะที่จะเป็นศูนย์ต้นแบบขยายผลการดำเนินการนี้นะคะไปสู่วิทยาลัยอื่นหรือสถาบันการศึกษาแห่งอื่นที่เราจะขยายต่อไปจะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนานักศึกษาที่นี่ให้มีคุณลักษณะพิเศษหรืออัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สำคัญนะคะพัฒนาผลิตจังปันจริงๆที่จะออกไปสู่ตลาดจริงๆมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งไม่ใช่แค่พยาบาลครับมันเป็นไปได้ทุกสาขาวิชาอันนี้คือเป้าหมายในการผลักดันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลจนถึงในระดับประเทศที่เขากำลังต้องการอยู่ในปัจจุบันครับทำให้ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตเราก็จะดีมากขึ้นครับความสามัคคีการร่วมมือกันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะจะทำให้ผลงานของเรานะคะออกมาสำเร็จลุล่วงการได้นำความรู้ทั้งสองมาผนวกกันนะครับและทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ถือว่ามันเป็นผลสำเร็จของการเรียนรู้ที่เราวาง mindset ก่อนคือให้อาจารย์เห็นแพชชั่นในการทำงานของเรานะครับตอนนี้เขาคิดได้เขามีคนทำให้แล้วเด็กก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราคิดอันเนี้ยมันทำได้maximum สุดเนี่ยปีนึงเราทำถึง39ชิ้นงานที่เป็นงานนวัตกรรมโดยเน้นนะครับต้องใช้ได้จริงที่เรามองเห็นร่วมกันคือประโยชน์สำหรับประชาชนนะคะศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวพยาบาลสาขาเดียววิศวะสาขาเดียวนักเทคนิคการแพทย์สาขาเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้แต่ถ้าเราผนึกกำลังแล้วมองว่าเป้าหมายคือยกระดับคุณภาพของประชาชนทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดจากนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นนะคะมันก็จะเป็นจุดรวมใจแล้วก็จุดในการสร้างเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ทำให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับประชาชนโอ้ก็ชอบเลยที่เนาะมันได้ยกยากเป็นมันยกขาขึ้นสองขาเอามาเกาะเขามาทำให้ดูใช่เด็กๆมาทำให้ดูแล้วก็สอนคุณยายกดปุ่มยกกดปุ่มเอาลงยกขึ้นแล้วพอมันจะถึงพอดีแล้วแล้วก็กดปิดมันก็จะอยู่ยกอยู่งั้นแหละวันนี้เราก็เปลี่ยนเพื่อสบายเลยคนเดียวก็ทำได้แต่ก่อนเนี่ยต้องสองคนค่อยทำได้แต่เดี๋ยวนี้คนเดียวก็ทำได้ไม่ต้องยากถูกใจทุกอย่างมันช่วยแรงเราเยอะการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพแบบสหวิชาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกนะคะที่ต่างๆมีการพัฒนาตรงนี้มาเราจะต้องมีจุดเป้าหมายร่วมกัน common goal collaboration กันเพื่อจะเกิดสิ่งความคิด critical นะคะเป็นจุดเปลี่ยนผันความคิดเราทำให้เกิด creativity เกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเนี้ยค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะมาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้นวัตกรรมที่มีความสมบูรณ์แบบอะค่ะตอนแรกตื่นเต้นมากครับเราก็ได้พูดคุยกับพี่เขาทำให้ความตื่นเต้นเราลดลงเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็ยอมรับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับพี่เขาได้จริงๆสุดท้ายคือประชาชนนะครับประชาชนจะได้ประโยชน์จากการที่มีพยาบาลเก่งๆนะครับที่ออกจากวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยสามารถไปดูแลเขาอย่างมีคุณภาพผ่านการพัฒนานวัตกรรมโดยตัวเขาเองสามารถครีเอทนวัตกรรมได้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พยาบาล
ที่จะได้ครับความร่วมมือเนี่ยมันสำคัญตรงที่ทำยังไงเราจะทำให้มันกลมกล่อมให้มันสัดส่วนมันพอดีที่จะเอามาพัฒนาแล้วแต่ละงานเราจะเรียนรู้ในการขยับให้กันเพื่อให้งานมันออกมาแล้วพอดีค่ะมันคือข้างในก่อนมันคือข้างในของความเป็นครูเป้าหมายของเขาคือการผลิตเด็กกลุ่มนึงเพื่อที่ไปตอบโจทย์สังคมสิ่งที่อยู่ข้างในของพวกเราคือเราพูดเรื่องเดียวกันอะเราไม่ได้ตั้งต้นว่าอ๋อนโยบายมาอย่างนี้นะหลักสูตรต้องมาอย่างนี้ไม่เรามองว่าเรามีเด็กอยู่ในมือเราจะทำยังไงให้เด็กกลุ่มนี้พร้อมออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในของเราคือเรื่องนี้